สบายดีทุกคนจ้าสบายดีเด้อจ้าบ่จะปวดทุกคนเด้อจ้ามาอีแล้วจ้าทุกคนจ้ามาเนี่ยพาทุกคนมาเฮ็ดของหวานกินเด้อจ้าก็คือซาลีซาคูเนาะน้ำหวานซาลีซาคูซาลีที่ว่าเอาไปเก็บมาเนี่ยจ้าทุกคนบอกในคลิปที่แล้วเนาะเอาไปเก็บซาลีมาพาลูกไปเก็บซาลีมาจ้าประมาณนี้เนาะจ้าจะไม่ให้น้ำหวานสาลีกินกับคนจ๋าวัตถุดิบแล้วก็ส่วนผสมเขากับผมมีอย่างหลายมีเพียงแค่ซาคูกะทิหมักข้าวเป็นกระป๋องนะทุกคนจ๋าแล้วก็น้ำตาลเราใส่ประมาณ200ซาคูใส่ประมาณ1ถ้วยเนาะแต่ก็บ่ถึงเต็มถ้วยเด้อทุกคนจ๋าสาลีก็สิใส่อยู่ประมาณ3มานะจ๊ะ3ฟักเนาะโอเคเดี๋ยวก็ไปซอยสลีกันเลยนะทุกคนจ้าส่วนผสมปะมานิดนึงเราก็จะมาซอยสลีเตรียมอันสลีไปเลยเนาะกระบวนนี้อย่างยากเราทุกคนสลีอันนี้เป็นยูฝรั่งมันจะเป็นสลีข้าวเจ้าทุกคนสลีข้าวเจ้ามันจะบ่เหนียวเหนียวหลายคือสลีข้าวเหนียวบ้านเฮาเนาะบ้านเฮามันจะเหนียวจะเหนียวดีแต่อันนี้จะเป็นแบบอารมณ์แบบกินดากินคือมันจะมีน้ำลายเนี่ยทุกคนจ๋าทำเป็นสลีข้าวเจ้านะทั้งสลีข้าวเหนียวน้ำบ่หลายแล้วก็จะกินก็จะเหนียวเหนียวเนาะสลีบ้านเฮาเนาะหย่ำหย่ำเหนียวเหนียวแต่นี้มันจะบ่เหนียวติดฟันติดเขี้ยวเพื่อนสลีบ้านเฮาเนาะแต่นี้เมืองลาวเมืองไทยมันจะเหนียวเหนียวนะทุกคนจ้ะเราจะซอยออกประมาณนี้นะทุกคนน้อยก็ต้องมากินน้ำหวานทุกคนน้ำหวานที่มีน้ำกะทิก็จะบอกว่าหวานหวานมันมันดีแซ่บเว้ยมะม่วงสันกะทิไปรอบนึงแล้วทุกคนจ้าแต่ยังบริทายคลิปเนาะอันนี้เฮ็ดรอบที่สองก็ต้มกินธรรมดาต้มกินทุกคนนะกันตัดเรียบร้อยนะทุกคนจ้าจะได้ประมาณนี้จากนั้นก็ไปต้มกันเลยเนาะโอเคนะทุกคนจ้าหลังจากนั้นก็เอาน้ำเติมไปเลยจ้าจะใส่น้ำประมาณ1ถ้วยนะทุกคนถ้วยครึ่งนะทุกคนถ้วยครึ่งจ้าถ้วยครึ่งนะใส่น้ำถ้วยครึ่งต้มน้ำให้เดือดเพราะว่าเขาบ่ต้องการให้มันเหนียวดายเกินไปเนาะวันนี้เราจะต้มสาคูก่อนนะทุกคนต้มสาคูต้มสาคูจะสาคูจะบ่ล่างนะทุกคนจ้ะข้างล่างมันพูดว่าเพราะว่าสาลีเขาเป็นสาลีดิบเนาะเขาต้มสาคูก่อนไปสาคูมันก็จะสุกไว้นะทุกคนเขาก็จะต้มก่อนมันต้มสาคูก่อนเนาะรอน้ำเดือดแป๊บเลยน้ำเขาก็ฝดเรียบร้อยนะทุกคนจ้ะโอเคน้ำเขาก็ฝดเรียบร้อยเขาก็ใส่สาคูลงไปเลยเนาะปอกปลาเพราะว่าไม่อยากให้อันนั้นสาคูเขามันสุกไวคนไปเลยจ้ะทุกคนคนไปเรื่อยๆเลยเนาะจนกว่าสาคูเขาจะสุกขึ้นนิดนึงหลังจากนั้น
จะเติมสาลีเขาลงไปเลยสาลีหรือว่าข้าวโพดเนาะเนี่ยคนไปเรื่อยๆนะทุกคนอันนี้จะเห็ดง่ายกันทุกคนจ้าไปก็เห็ดกินได้จ้าเห็ดกินได้ทุกคนง่ายๆทุกคนแค่ต้มสาคูแล้วก็เอาสาลีใส่น้ำตาลใส่แล้วก็เอากะใส่น้ำกะทิแค่นั้นเองเนาะสุดท้ายเราก็น้ำกะทิคนไปเรื่อยๆจ้าต้องพยายามคนมันนะทุกคนใช่ไหมน้องสาดิอันนั้นเม็ดสาคูมันก็จะติดก้นเนาะจะไหมโอเคนะทุกคนประมาณนี้ได้แล้วเนาะจากนั้นก็จะเติมสาลีลงไปสาลีเฮานะทุกคนอ่ะสาลีอันนี้เราไม่ได้เช็ดซุปก่อนนะจ๊ะสาลีสาลีดิบเลยสามจอมเติมน้ำได้เลยทุกคนก็จะเติมน้ำลงไปอีกประมาณครึ่งถ้วยนะทุกคนจ้ะรอให้มันฟุดรอให้หมองมาฟุดแป๊บนะฟุดอีกเทือนึงนะคะก็จะเติมน้ำตาลเติมน้ำตาลแล้วก็ตัดเกลือไปนิดหนึ่งทุกคนเราให้หมอเขามันฟดจ้ะแล้วก็ต้องคนมาเรื่อยๆทุกคนจ้ะเพราะว่าให้มิสซาคุเขามันติดหมอนะทุกคนจ้ะแล้วเราก็ได้ประมาณนี้เนาะวันนี้สาลีวันนี้เน้นสาคูลาทุกคนจ้ะแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปเลยน้ำตาลไว้200ครับกินมะลิทุกคนจ้ากินดอกมะลิเห็นบ่ก็ใส่กินดอกมะลิลงไปกินดอกมะลิกินกินใบเตยประมาณครึ่งบวงกาแฟนะทุกคนบ่ใส่หลายครึ่งใส่หลายมันจะขิวเกลือไปนิดนึงใส่
ใส่เกลือแล้วคุณจ๋าเกลือนิดนึงคนจ๋าประมาณนี้เนาะง่ายนิดเดียวเองจากนั้นป้าก็จะมาเอ็ดน้ำกะทิใส่เลยเนาะเป็นกะทิกระป๋องกะทิหนึ่งกระป๋องทุกคนจ้าพยายามคนเรื่อยๆในน้ำกะทิเขาไม่ให้กะทิเขามันแตกมันเนาะเส้นเดียวกันกะทิเขาก็จะใส่น้ำใส่เกลือนะทุกคนตัดรสมันนะทุกคนเกลือประมาณ1/4ของวงแกงพวงกาแฟมันนี่มึนหัวทุกคนจ้ะว่าอยากเป็นพวงแกงไปหมดลงเริ่มไปละปั๊มปั๊มเปื้อที่เขาเริ่มเดือดแล้วเขาก็ใส่แป้งมันเขาลงไปเลยเนาะพอให้น้ำกะทิเขามันเหนียวนิดนึงบ่มักเปล่าบ่มักเหนียวหลายเด้อทุกคนจ้าบ่มักให้มันเหนียวเกินไปอันนั้นเป็นแป้งมันเขาแป้งมันหรือว่าแป้งสิงคโปร์เนาะแป้งสิงคโปร์ประมาณ1บวงนึ่งบองแกะในคนจ้ะกะทิเขาเริ่มได้ทีแล้วเนาะใส่แป้งเขาลงไปเลยให้กะทิเขามันเข้มข้นนิดนึงนี่เองจะทุกคนเป็นอันเรียบร้อยเนาะจ้ะกะทิเอาก็ได้นึงประมาณนี้เนาะอันนี้ก็ได้ที่แบบปิดไฟได้เลยบ่ให้มันฟุดแบบว่าปุเดือดเลยนะทุกคนจ้ะมันบ่น้ำกะทิเฮาแตกมันแล้วบ่แซ่บโอเคเรียบร้อยแล้วจ้าเดี๋ยวจัดจานกันเลยเนาะจัดถ้วยใส่ถ้วยน้อยเลยจัดคนจัดจานใส่ถ้วยเดี๋ยวจ้าน้ำในหดโรยลงไปเลยจ้าเรียบร้อยจ้าทุกคนจ้าโอเคไปมาคลิปนี้อย่าลืมนะจ๊ะทุกคนจ้าไปมาคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันน้ำเด็ดจ้า
จะบ่ได้พลาดคลิปต่อไปนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายขอบใจหลายๆเด้อจ้า